ถ้าเป็นหนังกีฬาเฉยๆอ่ะเราคงไม่ได้อยากจะสนใจจะทำมันมีสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือเป็นเรื่องของชีวิตการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนะการให้เห็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งนะซึ่งเราหาไม่ได้ในตัวคนปกติความมุ่งมั่นของพ่อของเมย์ที่พยายามจะดันลูกไปสู่ความเป็นนักกอล์ฟระดับโลกนะมันมากกว่าการที่ว่าเราจะตีกอล์ฟอย่างไรนะการดำเนินชีวิตอย่างไรตรงนั้นเป็นจุดน่าสนใจมากกว่าที่จะบอกว่ากีฬากอล์ฟเป็นยังไงสิ่งที่เราเลือกมาทำเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาแน่นอนนะมันมีมากกว่านั้นนี่มันไม่ใช่เรื่องกอล์ฟเลยนะพี่มันเป็นเรื่องครอบครัวจะดันต้องมีดีทางให้ได้ไปไกลที่สุดไม่ใช่เพราะเป็นหนังของชีวิตเมย์แต่เมย์รู้สึกว่าทีมงานผู้กำกับนักแสดงทุกๆคนมันเริ่มต้นจากสิ่งที่สวยงามจริงๆค่ะแล้วก็มันเริ่มต้นจากสิ่งที่ดีจริงๆอ่ะคือต้องการให้คนอื่นได้แรงบันดาลใจต้องการให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเมย์เชื่อว่ายังไงมันก็ดีแน่นอนก็อยากฝากให้มาดูกันเยอะค่ะ